สถานการณ์ล่าสุดของน้ำในฝั่งมีนบุรีตอนนี้มาโอบล้อมพื้นที่ของสัปริเวอร์แล้วนะครับ500ไร่ตอนนี้เหลือเพียงไข่แดงคือใจกลางบริเวณมารีนพาร์คเท่านั้นนะครับที่ยังแห้งอยู่เจ้าหน้าที่นั้นต้องเร่งรักษามารีนพาร์คเอาไว้แต่ว่าตอนนี้ครับด้านล่างนั้นน้ำได้โอบล้อมเข้ามาจากเดิมนั้นเพิ่มระดับเข้ามานะครับทำให้พื้นที่ที่ยีราฟนั้นอาศัยอยู่นั้นเหลือที่แห้งน้อยมากนะครับเราจะเห็นว่ามียีราฟนั้นเข้าไปรวมตัวกันอยู่ภายในหลังคานะครับซึ่งยังเป็นพื้นที่แห้งอยู่แล้วก็เจ้าหน้าที่มีความพยายามที่จะลดระดับน้ำที่จะเพิ่มเข้าไปในพื้นที่ที่ยีราฟอาศัยอยู่ด้วยการนำกระสอบทรายนั้นกั้นเอาไว้นะครับพื้นที่ในมารีนพาร์คเป็นส่วนหนึ่งใน500ไร่ของซาฟารีเวิลด์ซึ่งเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องป้องกันไว้อย่างเต็มกำลังเพราะจุดนี้ถือเป็นหัวใจของการดูแลสัตว์ทุกชนิดในนี้ผู้บริหารของซาฟารีเวิลด์ตัดสินใจที่จะดูแลสัตว์ในที่เดิมเพราะเชื่อว่าจะสามารถดูแลความเป็นอยู่ในช่วงน้ำท่วมได้ดีกว่าการขนย้ายสัตว์ออกไปข้างนอกเพราะจะต้องหาพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพทัดเทียมกับบริเวณเดิมและไม่เพียงแค่การขนย้ายสัตว์ในบริเวณนี้ยังมีคลังอาหารสัตว์สำหรับสัตว์ทุกชนิดในมารีนพาร์คด้านในรวมไปถึงถ้าขนย้ายอาจจะต้องใช้เที่ยวรถในการขนส่งนับพันรอบระหว่างที่น้ำโอบล้อมพื้นที่ในส่วนซาฟารีพาร์คสัตว์จำนวนมากก็ถูกจำกัดพื้นที่ไว้บนเนินดินที่ยังคงแห้งอยู่ในขณะที่สัตว์บางชนิดสามารถอยู่กับน้ำได้แต่ก็ต้องมีที่แห้งอย่างเช่นแรดทางสวนสัตว์ได้นำดินมาถมเพิ่มตามระดับน้ำที่สูงขึ้นเพื่อให้พวกมันมีที่ดอนสำหรับในการพักผ่อนรถบรรทุกทรายจำนวนหลายสิบคันถูกขนมายังซาฟารีเวิลด์ทุกวันเพื่อป้องกันมารีนพาร์คไว้ในขณะเดียวกันภายในยังมีสัตว์น้ำอีกหลายหมื่นตัวและยังมีศูนย์อำนวยการสวนสัตว์อยู่ภายในจึงต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ Sky Report บินสำรวจไปจุดอื่นๆนะครับเพื่อที่จะดูสภาพรวมของสถานการณ์น้ำในวันนี้นะครับโดยเฉพาะทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานครเราพบนะครับว่าตลอดเส้นทางในกรุงเทพวันนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแม้ว่าจะเป็นการทำงานนะครับแต่ว่า สภาพการจราจรบนท้องถนนนั้นโล่งทุกเส้นทางเลยนะครับเหลือเพียงแค่บางจุดนั้นที่คนใช้เป็นเส้นทางหลักก็คือบริเวณทางด่วนขั้นที่2ครับสภาพการจราจรในเส้นทางสายหลักรอบกรุงเทพเบาบางไปถนัดตาแม้เส้นทางจะถูกจำกัดวงล้อมด้วยมวลน้ำทุกทิศทางเช่นทางพิเศษศรีรัตน์ต่อเนื่องมาทางยกระดับดอนเมืองโทเวรถโล่งคล่องตัวเส้นทางราชวิภาทั้งขาเข้าและขาออกไม่มีรถสัญจรเพราะไม่สามารถจะไปยังเป้าหมายที่ถนนรัชดาภิเษกได้แต่เส้นทางสายหลักที่หลายคนจากฝั่งปทุมธานีและนนทบุรีจะใช้เป็นทางหลักในการเข้าเมืองจากเดิมติดกันทุกเช้าอยู่แล้วช่วงนี้รถที่สัญจรบนพื้นราบก็มาขึ้นทางยกระดับสภาพการจราจรจึงหนาแน่นแบบที่เห็นในขณะที่หัวน้ำตอนเหนือวันนี้มวลน้ำเดินทางมาผ่านหน้าบริษัทการบินไทยสำนักงานใหญ่ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกและอีกไม่ถึง3กิโลเมตรก็จะถึงแยกดินแดงแล้วทำรงคงรักช้างถ่ายภาพกฤตเจนพนิชการสกายรีพอร์ตรายงาน